สวัสดีครับผมนี่กับผมเพื่อนโซนะครับวันนี้กันในเกมเบอร์เซอร์ก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวโปเกมอนที่มีชื่อว่าโดทาคุนนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเป็นตัวอะไรก็ติดตามได้ในคลิปนี้นะฮะก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ติดตามเกมนี้ชมคลิปอื่นกันนี้ผ่านเพลย์ลิสต์เบอร์เซอร์ก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็ทางช่องเราทำการเปิดระบบสมาชิกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับอีกช่องนึงคือการกดซุปเปอร์แตงขอบคุณใต้คลิปองต่างก็สามารถกดช่องได้เช่นกันนะครับผมอ่ะเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะฮะก็นะฮะสำหรับโปเกมอนนะฮะที่ผมจะมารีวิวนี้ก็คือตัวนี้ครับตัวนี้คือโดมิเลอร์นะครับมันจะวิวัฒนาการได้วิวัฒนาการร่างได้เป็นตัวนี้นะครับโดทาคุนนั่นเองก็เป็นโปเกมอนใหม่นะฮะที่มีอยู่ในเขตจับนะครับผมที่ผมจับให้ดูวันนั้นอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูผมบอกเลยว่าเป็นโปเกมอนตัวธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะครับถึงต้องมารีวิวนั่นเองนะครับผมนี่มันอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมจับได้สบายเลยไปดูกันนะครับตัวนี้เป็นโปเกมอนพลังจิตแล้วก็ธาตุเหล็กในตัวเดียวกันนะซึ่งนะครับความสามารถผมบอกก่อนไม่ธรรมดานะตัวนี้นะฮะโอเคเรามาดูในส่วนของร่างแรกกันก่อนนะครับร่างแรกเนี่ยบอนซอเนี่ยหรือโดมิเลอร์เนี่ยนะครับก็เป็นโปเกมอนเหล็กพลังจิตนะเป็นร่างเล็กนะครับผมก็ไปดูพลังก่อนเลยนะครับสกิลสแตทก่อนนะผมพาดูสแตทก่อนนี่ครับสแตทก็ไม่ได้เยอะนะก็จะมีนี่ครับเมดิเทชั่นนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเพิ่มพลังโจมตีเฉยๆเนาะแล้วก็เมทัลซาวนะครับก็โจมตีเป็นธาตุเหล็กหมู่เนาะอิมเพรสชั่นนะครับโจมตีเป็นธาตุพลังจิต50นะแล้วก็แท็กเคิลนะฮะโจมตีธาตุธรรมดา50นะฮะแล้วก็ฟิวเจอร์ไซส์นะครับโจมตีธาตุพลังจิต100นั่นเองนะครับผมสังเกตนะฮะว่าพลังโจมตีก็ตอนมันเป็นร่างเล็กก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเนาะแต่เรามาดูตอนมันเปลี่ยนร่างกันดีกว่านะครับผมบอกก่อนเลยนะครับว่าตอนมันเปลี่ยนร่าง2เนี่ยนะฮะคือมันแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับทั้งพลังนะครับทั้งสกิลโจมตีเนาะมันเหมือนอะไรเหมือนระฆังป่ะมันเหมือนระฆังยานอวกาศอะไรประมาณนี้ป่ะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะก็อันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปวิวัฒนาการร่างกันเลยนะครับผมจะรีวิวนะฮะตัวร่าง2เลยบอนซองนะครับหรือตัวโดทาคุนเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนร่างกันเลยแล้วกันนะครับผมไปก็ไปเปลี่ยนร่างกันนะครับโอเคนะครับก็นะครับในการเปลี่ยนร่างนะครับเป็นเจ้าบอนซองเนี่ยนะครับก็อันดับแรกเลยคุณจะต้องมีเลเวล30ขึ้นไปนะแล้วก็หัวใจเนี่ย20นะครับแล้วก็มีการ์ดธาตุพืช10ใบนะครับแล้วก็มีการ์ดพัฒนาสีเขียว15นะครับสีน้ำเงิน15แล้วก็สีม่วง10นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนร่างกันเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวโดมิเลอร์นะครับเปลี่ยนร่างเป็นโดทาคุนนั่นเองนะครับไปนี่ครับเปลี่ยนร่างแล้วนะฮะอ่ะโอเคเราก็จะมารีวิวร่างนี้กันผมบอกก่อนเลยนะครับโคตรเก่งเลยนะฮะคือมันเก่งกว่าโปเกมอนทั่วๆไปที่เป็นร่างปกติด้วยกันนะครับนี่ครับพอเราเปลี่ยนร่างเป็นเจ้าบอนซองหรือโดทาคุนเนี่ยนะฮะก็อันเดิมครับก็คือมันก็ยังเป็นธาตุเหล็กพลังจิตครับธาตุไม่เปลี่ยนนะพลังเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนไปจาก400กว่าเป็น516นะฮะถือว่าเยอะนะครับเป็นตัวธรรมดาที่พลัง516ถือว่าใช้ได้เลยอ่ะเจ้านะครับโดทาคุนเนี่ยนะฮะเป็นโปเกมอนโจมตีสายกายภาพนะครับก็มีเอดิเคทที่111นะฮะแล้วก็พลังอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีความเร็วที่97ก็ถือว่าเร็วระดับหนึ่งนะครับผมก็ในส่วนนิสัยครับถ้าเป็นโปเกมอนนะฮะโจมตีสายกายภาพแนะนำให้เป็นนิสัยยึดติดนะฮะมันจะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพ 10% แล้วก็ไปลดพลังโจมตีเวท 10% นั่นเองเพราะมันไม่ได้ใช้ไงนะครับผมต่อมาเราไปดูคุณสมบัติกันนะฮะในส่วนคุณสมบัติเนี่ยแนะนำให้มาดูตรงสมุดนะฮะไปที่โปเกมอนพลังจิตนะฮะอยู่ข้างล่างแน่ๆเลยตัวตะคุณเดี๋ยวก่อนนะโปเกมอนใหม่เลยนะแต่หลายๆคนน้องๆหลายๆคนน่าจะใช้งานกันไปแล้วแหละนะครับนี่ตัวนี้คุณสมบัติที่1นะฮะที่แนะนำจริงๆเลยก็คือท่านี้ครับฮิตนะส่วนคุณสมบัติที่2เนี่ยนะครับมันมีอยู่4ท่าเรามาดูกันนะฮะก็เริ่มกันที่นะครับชังเกิลฟรีดนะครับเมื่อตัวเองติดอยู่ในสถานะติดแช่แข็งหลับชานะครับจะเพิ่มอัตราการหลบได้ 25% 3รอบนะแล้วก็ครอสบอดี้นะครับเมื่อถูกโจมตีนะครับมีโอกาสทำให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับคูลดาวน์อ๋อเพิ่มคูลดาวน์สกิลทำให้รอสกิลนานขึ้นนะครับแล้วก็เฟนการ์ดนะครับยกเว้นตัวเองลดความเสียหาย 15% ที่ได้รับนะครับแล้วก็สตามิน่านะครับ
เมื่อถูกโจมตีพลังป้องกันจะเพิ่ม 6% ในที่นี้นะครับเท่าที่ผมมองนะในที่ผมมองนะผมว่านะสตามิน่าเนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเอาสตามิน่าละกันนะครับต่อเลยครับสำหรับเจ้าโดทาคุณนะฮะโดทาคุณนะครับไปกันต่อเลยนะฮะก็ในส่วนคุณสมบัติก็บอกไปแล้วนะครับต่อมานะครับเรามาดูเรื่องความสัมพันธ์กันนะครับผูกชะตาโปเกมอนนะฮะก็สามารถจับโปเกมอนได้หลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับผมเริ่มกันที่นะครับตัวนี้เลยนะครับในรูปภาพนี้มันเป็นยาจีรอนใช่ไหมแต่ทั้งในเนี่ยมันคือเจ้าตัวนี้นะครับที่เรารีวิวไปตอนที่แล้วถูกไหมอามาโดนะจับไปเลยในส่วนของอามาโดนะฮะก็จับได้ในส่วนของATK นะครับผมเดี๋ยวผมต้องก่อนยกเลิกก่อนนะเห็นปะในรูปภาพมันเป็นยาจีรอนปะแต่พอจับเป็นอามาโดอ่ะโอเคตัวที่2เนี่ยนะครับที่เราจับได้เนี่ยก็คือเจ้าผีมูมะนะฮะผีมูมะเนี่ยจะให้สปีดนะครับสุดท้ายเป็นยาโดรันเนี่ยให้เป็น ATK นั่นเองนะครับผมก็สามารถจับได้3ตัวนะครับในส่วนของอาวุธนะอาวุธสวมใส่เนี่ยนะครับแน่นอนครับเป็นพลังจิตและเหล็กใช่ไหมให้ใส่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับก็คือเมทัลโคตติ้งนะฮะมันก็จะเพิ่มนะครับความสามารถพลังโจมตีธาตุเหล็กแล้วก็พลังจิตนะครับให้กับตัวเจ้าบอลซองหรือโดทาคุนนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยนะฮะสามารถที่จะใส่ถุงเคลื่อนตัวได้นะครับถ้าเน้นสายโจมตีนะครับให้ใส่คริติคอลนะนี่เป็นกล่องแดงนะหรือถ้าเป็นสายป้องกันนะครับแนะนำให้ใส่เป็นวอเตอร์ช็อคนะครับผมต้านทานคลินั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้หรือเพิ่มอัตราการควบคุมก็ได้นะครับคือสกิลของโดทาคุนเนี่ยนะครับถ้าพูดถึง3กล่องนะณตอนนี้เลยนะครับผมแนะนำให้ใส่ฮิตมากกว่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสกิลเขาเนี่ยมีสกิลคุมนะฮะเพราะนั้นการที่เราใส่ฮิตหรืออะไรพวกนี้มันจะช่วยเรื่องการควบคุมสกิลอย่างเช่นนะฮะสกิลที่บอกว่ามีโอกาส 30% 50% ติดนู่นติดนี่นะฮะเราสามารถใส่ฮิตหรือใส่สกิลควบคุมได้นะครับมันจะทำให้นะฮะสกิลนั้นเนี่ยออกสกิลได้มีผลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาวุธอุปกรณ์นะครับในส่วนของอาร์พิคอนนะฮะแล้วก็ลิปบินเนี่ยก็ไปใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ค่าความสนิทเนี่ยก็อัพไปเยอะนะเรามาดูสกิลกันที่ผมบอกว่ามันมีจุดแตกต่างจากตัวแรกนะครับมาเริ่มกันที่พาสซีฟกันก่อนเลยเมดิชั่นนะครับถ้าสกิลติดตัวนะครับนี่ครับอันดับแรกเลยนะครับมันจะเพิ่มพลังโจมตี 10% ให้กับตัวเองครับถือว่าเยอะมากนะกระโดดจาก5เป็น10ครับแล้วก็นะครับในที่นี้นะฮะมันมีการเพิ่มเติมเข้ามาคือสกิลเนี่ยนะครับก่อนที่จะเริ่มแต่ละเทิร์นนะมีโอกาส 20% นะครับจะสุ่มนะครับล็อกสกิล1สกิลของศัตรูทำให้ศัตรูเนี่ยใช้สกิลไม่ได้1สกิลเนาะถือว่าค่อนข้างดีนะครับทำให้เป้าหมายเนี่ยติด TC นะครับผมอันนี้ครับมีโอกาส 20% เนาะทำไมถึงบอกให้ใส่พวกอุปกรณ์เพิ่มฮิตครับเพื่อการควบคุมสกิลนั่นเองนะครับต่อมาเมทัลซาวนะฮะเมทัลซาวครับมันแรงขึ้นครับเป็น55นะโจมตีหมู่นะครับแล้วสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยนะครับนอกจากการโจมตีธาตุเหล็กปกติแล้วจะมีโอกาสนะครับเพิ่มดาเมจ 20% นะครับมีโอกาสเพิ่มดาเมจนะครับทำให้สกิลนี้แรงขึ้นนั่นเองนะครับผมต่อมาสกิลอิมเพรสชั่นนะครับก็จะสร้างความเสียหายธาตุพลังจิตนะครับแล้วก็มีโอกาส 50% เห็นไหมฮะทุกอย่างทุกท่ามีโอกาสเพิ่มขึ้นมาเลยเห็นปะมีโอกาส 50% จะสุ่มล็อกสกิลของฝ่ายตรงข้ามนะครับมีผล1เทิร์นนะฮะต่อมาสกิลแทคเคิลนะฮะแรงขึ้นเป็น65นะจาก50นะฮะแล้วก็นี่ครับสกิลอัลติเมทนะครับเป็นฟีเจอร์ไซด์นะครับสร้างความเสียหายธาตุพลังจิตนะฮะแล้วก็จะเพิ่มดาเมจอีก 30% ก็ต่อเมื่อนะครับโปเกมอนที่ถูกเจ้าโดทาคุนนะครับควบคุมอยู่ก็จะโดนอีกแรงขึ้นอีก 30% สกิลนี้นะครับแรงขึ้นจากเดิมนะครับจากร่างแรกเนี่ยจาก100เป็น130เลยนะครับสังเกตเลยนะครับว่าสกิลแต่ละท่านะครับของเจ้าโดทาคุนเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์พิเศษเพิ่มเติมตลอดนะครับในการที่โปเกมอนนะครับตัวธรรมดากากๆ1ตัวเนี่ยนะฮะมีพลังโจมตีที่ค่อนข้างแรงนะครับสังเกตนะฮะมีสกิลโจมตีค่อนข้างแรงนะครับหมู55นี่ถือว่าแรงนะฮะแล้วก็สกิลเดี่ยว65เนี่ยถือว่าแรงนะครับอัลติเมท130ถือว่าแรงมากๆนะฮะไม่ธรรมดานะครับในการที่เราจะเล่นโปเกมอนตัวธรรมดาตัวหนึ่งแล้วแถมมีพลังโจมตีที่รุนแรงนะครับแล้วก็มีบัฟ CC เอฟเฟคต่างๆมีดีบัฟใส่เป้าหมายนะครับคือน้อยมากที่จะเห็นนะครับแล้วดูเดี๋ยวสกิลติดตัวนะครับก็มีความสามารถพิเศษนะฮะคือมันต่างกับตัวมันตัวธรรมดาเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่น่าเล่นมากๆและหาจับได้ง่ายนะไปลองเล่นกันดูนะครับดาเมจค่อนข้างดีมี CC นะครับมีดีบัฟใส่เป้าหมายด้วยนะฮะ
ในส่วนของสกิลลึกลับเนี่ยนะฮะแนะนำนะฮะให้ใส่นะครับเจ๋งๆไปเลยยกตัวอย่างเช่นผมให้ดูมีทูกรอบก็ได้นี่ครับใส่พวกเบอร์เซิร์กไปนะฮะนะครับเพิ่มความโกรธนะครับใส่โล่อมตะได้นะครับผมใส่ฮิวเลือดนะฮะใส่พลังโจมตีแต่ว่าของมันต้องเป็นโจมตีกายภาพเนาะเนี่ยใส่พวกสังเคราะห์แสงก็ได้นะครับผมอีเจนเลือดนะครับเนี่ยก็ใส่ได้สปีดนะฮะก็ใส่ได้แต่ว่าแนะนำให้เป็นเลเวล4อะไรเงี้ยนะครับก็ไปหาใส่ได้คริติคอลเนี่ยก็ได้นะครับผมไปลองดูนะในส่วนของเครื่องประดับนะฮะในส่วนเครื่องประดับแน่นอนนะครับแนะนำให้ใส่เป็นพวกประดับเซตนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะฮะใส่ประดับแบบนี้ก็ได้นะครับสตาร์เทียดรอปอย่างนี้ก็ได้ครับระดับเลเวล4นะฮะก็สามารถใส่ได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็นเลเวล5ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราทำติดนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราสมมตินะฮะเราใส่ไอเทมแบบนี้นะครับคือมันทำได้จากประดับกากๆเนาะเลยจากสีขาวเป็นสีทองได้ตีบก100นะฮะแล้วก็อัปเกรดไปนะครับเปลี่ยนสีไปเป็นสีทองไปเลยนะฮะถ้าใส่พร้อมกัน3ตัว3ชิ้นเนาะก็จะเพิ่มพลังโจมตี 12% สปีดนะฮะ 12% เลือด 12% เงี้ยก็ถือว่าได้เยอะนะครับผมแล้วก็ด้านในเนี่ยมันก็จะฝังหินประดับได้นะครับหินเครื่องประดับได้นะฮะมันก็จะเพิ่มพลังโจมตีนะฮะหาได้จากกิจกรรมแล้วก็ซื้อด้วยเพชรนะฮะมันก็จะทำให้สแตทเพิ่มเติมนะครับทำให้ประดับมันมีคุณค่าและเก่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคใส่ประดับประมาณนี้พอนะครับสำหรับโปเกมอนตัวธรรมดาไม่ต้องไปใส่ระดับมหากาพย์เทพหรอกนะฮะแล้วก็ตีบวกก็บวกเยอะๆนะไม่จำเป็นต้องบวก25ก็ได้นะครับบวกเยอะก็เก่งเยอะแค่นั้นเองเพราะว่าเขาไม่ได้มีร่างมาสเตอร์หรือเมกาอะไรนะครับผมก็เป็นตัวทำลายตัวนึงนะครับที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันนะครับไปดูสกิลกันนะครับรอบก่อนรีวิวอาร์มาโดไปนะนี่ครับพลังจิตนะไม่ธรรมดานะผมบอกก่อนนะตัวนี้นะนี่ครับพลังนะครับกากๆเลยก็คือ 800,000 นะกากๆก็เลยคือ 800,000 เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่านี่ 900,000 เลยนะครับโอ้โหนี่แบบยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะฮะ 900,000 แล้วเดี๋ยวเรามาเลือกนะฮะเลือกคู่ต่อสู้มีใครพอจะสู้ลองดูคนนี้ก็ได้เฉลี่ยพลังกันหน่อยนึงพิโอรามีทูเกราะด้วยนะเดี๋ยวเราใช้สกิลท่าเหล็กก่อนเมทัลซาวก่อนตั้มโอเคแรงอยู่นะสกิลพลังจิตนะครับอันนี้สกิล normal นะพลังจิตมีโอกาส 50% ล็อกเป้าหมายล็อกเอ้ยล็อกด้วยนะครับล็อกสกิลด้วยนะฮะเมทัลซาวเอ้ยท่าธรรมดาเดี๋ยวใส่บริเวณก่อนนี่ครับเมทัลซาวตุ้มโอ้ใช้ได้นะอุ้ยล่วงไปเลยแล้วก็ใช้ฟิวเจอร์ไซต์เอาไปสู้กับทีมความมืดน่าจะดีกว่านะปุ๊บผีอะไรพวกนี้นะมันจะตีมิวทูเกาะเข้ายากหน่อยแต่ก็ตีได้นะนี่ไงล็อกเป้าไปดิยังไงล่ะล็อกเป้าไปดีฟิวเจอร์ไซต์อุ้ยระเบิด2เด้งครับมีดาเมจเพิ่มเติมเห็นไหมครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะทำดาเมจเพิ่มเติมอีก 30% นะฮะเดี๋ยวให้ดูใหม่นะครับสกิลแรงมากนะฮะเดี๋ยวไปสู้กับโปเกมอนอื่นก่อนรู้สึกว่าจะมีทูกรอกกันทุกคนเลยเนี่ยโอเคเฮ้ยเมื่อกี้สกิลดาเมจแรงมากนะครับสกิลเบิ้ล2เลยอ่ะนี่ยังไม่ได้อัพพลังเลยนะเลเวล1หมดเลยนะเลเวลแค่31เองอ่ะนะครับเดี๋ยวมีทูกรอกกันทุกคนเลยนะตุ้มเอาล่วงไปเลยสกิลหม้อก่อนอู้ใช้ได้ครับโอเคเหลือมีทูกรอกตัวเดียวเฮ้ยหยัดไม่เข้านะฟิวเจอร์ไซต์เห็นไหมเบิ้ล2อู้เบิ้ล3ด้วยครับอู้กิลเบิร์นครับดูดิเนี่ยมันมีโอกาสสร้างดาเมจอีกครั้ง 30% นะครับถ้าเกิดว่าโดนกำหนดคือง่ายๆเลยการที่จะให้สกิลเนี้ยนะครับออกผลนะเราต้องออกสกิลนี้ก่อนนะครับหรือสกิลนี้ก็ได้นะครับปกติจะออกอิมเพรสชันนะครับเนี่ยพอมันล็อกเป้าใช่ไหมมันมีสัญลักษณ์ล็อกเป้าเราก็ค่อยใส่ดาเมจนะครับอันนี้ไม่ได้ล็อกเป้าใช่ไหมเดี๋ยวเราล็อกเป้ามันก่อนโป้งล็อกก่อนพอล็อกเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราใช้ดาเมจดูนี่ครับอู้ยเบิร์นครับนี่ครับประมาณนี้ฮะนี่คือสกิลของเจ้าบอนซอนนะครับผมแล้วก็การจัดทีมนะฮะจริงๆมันก็เล่นกับทีมพลังจิตได้ด้วยกันนี่แหละนะครับไม่มีอะไรมากนะฮะพลังจิตดีกว่าเนี่ยพลังจิตก็มีเยอะนะครับถ้ามีเล่สักตัวนึงนะถ้ามีเล่สักตัวนึงนะครับถึงสมมติเราไม่มีโปเกมอนเทพเลยเรามีแค่เล่ใช่ไหมเราก็ใส่เจ้าบอนซองไปก็ได้นะครับหรือจะเป็นพวกลาติออสลาติอาร์ดูเกียก็ได้นะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบตัวธรรมดาเลยนะที่น่าเล่นหน่อยนะก็จะมีพวกลูจิล่าเนี่ยเล่นได้นะครับ
ฟูดินนะครับไลชูออโรร่าเล่นได้นะครับเล่นได้แบบต้นเกมยาวๆเลยหรือจะเป็นลาติออสลาติอาร์ก็ได้นะครับถ้าอัพมาหน่อยก็จะเป็นผีนะครับดูเกียร์มีทูเกราะก็ว่ากันไปนะอ่ะแต่ว่าปกติเขาไม่ค่อยใช้กันหรอกนะฮะอ่ะโอเคก็มาแนะนำประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้านะฮะบรอนซองนะครับหรือนะครับตัวทาคุนนั่นเองนะครับเป็นโปเกมอนตัวธรรมดาที่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะมีทั้งสกิลล็อกเป้านะฮะล็อกไม่ให้ศัตรูใช้สกิลนะฮะนะครับมีทั้งเพิ่มดาเมจนะครับถือว่าค่อนข้างดีนะครับเป็นโปเกมอนตัวธรรมดาตัวหนึ่งที่น่าใช้งานนะครับเป็นโปเกมอนธาตุเหล็กแล้วก็พลังจิตในตัวเดียวกันนะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจ้ามันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็กดติดตามแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อหวังคลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ